เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับใน My Escape กับผมป้อมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้มาพูดถึงเรื่อง Mystery Box Binary Entity กันเหมือนเดิมนะครับผมอีก5ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมคุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลย25 BUSD หรือราวๆ6 3 5 15 3 2 6 700กว่าบาท800กว่าบาทโดยประมาณนะครับผมความเสี่ยงของคุณที่คุณจะสามารถซื้อเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าความเสี่ยงของมันคือข้อเสื่อมเลยนะฮะกล่องมีทั้งหมด23,800กล่องนะครับผมแล้วก็มี N อยู่ไปแล้วนะครับหมื่นกว่ากล่องเอ้ยขอไป4,3212,000กล่องแล้วนะครับความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับ20%คุณอาจจะได้ N มานะครับไอ้ N ที่ว่านี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกในแคมเปญที่เกิดขึ้นนะครับผมคือถ้าคุณเก็บสามส่วนนะที่เป็น NFT นะครับผมอันนี้เขาบอกว่าสาม or more NFTs นะซึ่งอาจจะหมายความว่าเก็บทั้งหมดเนี่ยได้อะไรก็ได้3อันนะครับผมคุณมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรับนะครับผม 5,000 BUSD นะ25คนนะครับผมที่ชนะนะแรนดอมนะครับผมก็จะได้ไป200 BUSD นะครับผมแล้วก็คนที่ชนะใน25คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้Tyson Fury นะครับผม Stamp Style NFT Adopt ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะของ Binance นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่ได้โชว์ให้ดูนะอันต่อมาคือคุณเก็บ SR NFT นะครับผมยังต่ำใบหนึ่งนะครับผม Less Qualify Enter สามารถเข้ารอบใน 15,000 นะครับผมก็ว่ากันไปมี20 Collector นะครับผมที่มีโอกาสได้รางวัลนี้ไปนะแล้วก็มี3คนเท่านั้นนะครับผมที่จะมีโอกาสที่จะชนะนะครับผมแล้วก็ได้พูดคุยผ่านกรุ๊ปซูมนะครับผมของ Tyson Fury นะก็เป็นอะไรที่สำหรับคนที่ชอบนะก็ลองดูครับแต่สำหรับผมผมไม่ได้ติดตามคุณไทสันฟิวรี่สักเท่าไหร่นะขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยคาแรคเตอร์คนที่เก็บ5 NF ได้5นะครับผมคือมันมีอยู่แค่3ก็จริงแต่ถ้าเก็บได้5อันนะก็จะได้เข้าสู่มีโอกาสที่จะได้ giveaway win boxing box boxing gold นะครับผมก็คืออาจจะได้ถุงมือนะซึ่งในนี้ตอบไม่ได้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่ๆคือท็อป3เนี่ยจะได้ถุงมือนะครับผมไปนะครับผมแล้วก็ SSR ที่ชนะนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเวิร์กใช้ได้อยู่นะเป็นรูปภาพพรินติ้งนะครับผมของOne of a Kind Tyson Fury นะซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวนี้แหละไอตัวอันเดียวเนี่ยแหละสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นตัวรูปจริงๆนะครับผมหรือไม่ก็เป็นรูป NFT นะซึ่งจะมี Tyson Fury เซ็นไว้แล้วก็มีข้อความขอบคุณของคุณ Tyson Fury นะครับผมมานะสำหรับใครที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับผมก็ไป follow นะครับผม Twitter NFT Twitter NFF NF King Sport นะครับผมแล้วก็ Future Worst Lab นะ Tyson Fury นะครับผมไปกดด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไม่ได้รางวัลนะโอเคครับโดยประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมรางวัลจะได้ยังไงใช่ไหมครับรางวัลจะได้จากการที่ติดตามดูใน NFT NF King Sport นะครับผมแล้วก็เขาจะถ้าเป็นรางวัลออโต้เขาจะส่งมาให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมที่อาจจะได้และไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่อยู่ที่ดวงนะย้ำเสมอนะครับผมอย่ากู้เงินมาเล่นเด็ดขาดนะครับและอย่างหนึ่งก็คือโอกาสที่กล่องตัวนี้จะขายหมดเร็วนั้นก็มีโอกาสสูงและโอกาสที่มันจะได้เกลือก็สูงเช่นกันนะครับผมก็เกือบถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ6 60 6 30 6 38 60 61% โดยประมาณนะครับผมที่ได้เกลือนะถือว่าค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับผมแล้วก็โอกาสที่ได้ตามที่เขาบอกนี่ค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับผมใครที่ชอบคุณไทสันฟิวรี่ก็ลองดูได้นะครับผมสำหรับผมนั้นขอผ่านนะครับจะบอกว่าตัวนี้เกลือไหมผมมองว่าค่อนข้างไปทางเกลือนะแต่ถ้าเกิดคุณได้ SSR จริงเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรที่มีค่ามากพอสมควรเลยนะอย่าคิดแต่เพียงมีค่าอย่างเดียวนะครับผมคิดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยเสมอนะผมเตือนไว้เสมอนะครับทุกครั้งที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามใน Mystery Box มันคือความเสี่ยงเสมอแล้วก็เทคนิคในการซื้อ Mystery Box แล้วก็เทคนิคการขาย Mystery Box ผมได้บอกไปแล้วนะครับผมบางทีคุณไม่จำเป็นต้องรีบซื้อก็ได้นะคุณรอเวลาก็ได้คุณอาจจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับผมเหมือนผมที่ซื้อมาชินก้าแซดในราคาที่ถูกลงนะเอามาเก็บสะสมไว้เพราะเป็นความชอบส่วนตัวอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับผมป้อมนะครับกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ